วัสดีครับผมบอยนะครับถ้าปกติก็คือเป็นนักร้องนำวงโลมอซอนิกนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการร้านเบย์ที่อารีย์ซอย3ครับกาแฟคือเครื่องดื่มที่ชอบมาอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าหลงไหลได้หรือเปล่าแต่ว่าก็อยู่กับมันได้ทุกวันแล้วก็อยู่กับมันได้นานนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วชวนมาทำธุรกิจก็ต้องยกเครดิตให้เขาในเรื่องของพวกคอนเซปต์หรือว่าเรื่องของรสชาติเพราะว่าเพื่อนชื่อก๊อกนะครับเขาเป็นเชฟอยู่แล้วเป็นเชฟที่แม่นเรื่องเทสเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วในเรื่ององค์ความรู้เรื่องสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละพวกผู้ที่เชี่ยวชาญในงานกาแฟนะครับยกไว้แล้วกันแต่ว่าผมหลงไหลแล้วก็ชอบในกาแฟดำครับเพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงคือขับรถหลงขึ้นไปในเขาที่เชียงใหม่ครับเราไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งเขาขายแต่กาแฟดำเราก็ลองเปิดใจกินดูแล้วมันกลายเป็นแบบเฮ้ยทำไมมันอร่อยจังอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาศึกษาแล้วก็ใช้เวลาคือคนจะถามแม่ว่าทำไมต้องไลฟ์แบบไลฟ์ชงกาแฟตลอดเวลาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีครับทุกวันเลยฮะนั่งทำนั่งอะไรเงี้ยเราต้องการสร้างสตอรี่ครับให้คนเชื่อแล้วก็เนี่ยฮะ2ปีหลังจากนั้นมันก็เกิดเป็นรูปธรรมก็คือร้านนี้เบลนด์ของทางร้านเราเนี่ยจะมีเยอะมากมีประมาณเมื่อก่อนมี9เบลนด์ตอนนี้เราลดเหลือลง6เบลนด์ละจะทำไว้เพื่อเสิร์ฟให้กับคนที่ชอบเฟลเวอร์ที่ต่างกันคือที่ร้านเนี่ยจะทำตามความชอบเอาถ้าตอบตามความชอบผมแนะนำเมล็ดที่ชื่อว่า Better Than แล้วก็ Bourbon Brew 2แล้วก็อีกเมนูที่ตอนนี้ผมรู้สึกชอบมันมากคือไอซ์ทีของที่ร้านเนี่ยแหละมันผมว่ามันเฟี้ยวเพราะว่าจะบอกว่าดีอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจใช่แต่ว่าเรามันเป็นที่เราชอบที่สุดละมาอยู่ที่ร้านเราก็ช่วยกันนะครับถ้าของเพื่อนผมเขาจะเป็นประสบการณ์ที่เคยทำร้านมาก็เป็นร้านที่มีชื่อครับแต่ว่าปิดไปแล้วก็เป็นของผมนี่จะเป็นแบบสายแบบไปเจอเจ้าของสวนไปเจอเจ้าของไร่ขี่รถไปเที่ยวแล้วเจอความบังเอิญมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้เจอเมล็ดกาแฟนั้นมากกว่าแล้วก็เลยมาทำเบลนด์ของที่ร้านคือที่ร้านก็จะมีซิงเกิลออริจินนะฮะแต่ว่าเบลนด์ของที่ร้านก็จะมีกาแฟไทยอยู่กับกาแฟนอกแล้วมันให้บาลานซ์รสชาติที่ได้มินนิ่งตามที่เบลนด์ที่เราตั้งชื่อตั้งถ้าซิงเกิลใหม่นานเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกระแสหรือดีมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือล่าสุดที่เราทำงานออกมามันเป็นอัลบั้มนะครับก็ชื่อว่า Pieces of Memories ยังไงเราก็ฝากทุกคนช่วยไปฟังเพลงนี้ในสตรีมมิ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานพิเศษของโลมอซอนิกครับมันซึ่งมันพิเศษมากๆซึ่งมันจะเป็นงานที่ผมว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนก็จะต้องหันมาดูมันนะครับแต่ว่าผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันว่ามันเป็นงานอะไรซึ่งจะปล่อยในปีนี้ส่วนซิงเกิลใหม่น่าจะต้องปีหน้าหลังๆเลยแต่ว่าไองานโปรเจกต์พิเศษเนี่ยอยากให้ทุกคนจับตาดูมันให้ดีครับต่อให้คุณไม่สนใจคุณก็ต้องหันมาเพราะว่ามันมีความพิเศษอย่างนึงที่จะต้องฟังครับที่ต้องฟังเลยครับ